ข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็เป็นช่วงของ DR นะครับดีต่อใจวันนี้ก็น้องเต้นะครับจะมาคุยกับเราสำหรับตัว DR ตัวใหม่นะครับ Venture 19นะครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่มนชัยครับก็ต้องบอกว่าจริงตัว Venture 19มันเข้ามาที่ที่แล้วนะแต่ก็มาเจอกันที่นี้ครับนะครับก็สำหรับตัว Venture 19เนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เทรดอยู่ที่ตลาดสิงคโปร์นะฮะตัวหลักตัวแม่เค้าเรียกโค้ดมัน V03 นะครับอันนี้นี่ก็ Venture 19แล้วออกโดยบล.หยวนต้านะครับถามว่าตัวธุรกิจเนี่ยตัวนี้ทำอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวของ Venture เนี่ยทำธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นตัว EMS เป็น Electronic Manufacturing Service นะก็คือประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกเป็นอีกบริษัทที่ก่อตั้งมายาวนานเลยนะครับซึ่งทางเจ้าของเขาเนี่ยคุณวองฮิตเหลียงขอโทษด้วยนะถ้าเกิดออกเสียงผิดนะครับชื่อออกเสียงยากมากนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ที่แบบเก่งมากๆนะฮะคือได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาทำงานกับ Hewlett Packard มาก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ถูกส่งมาดูแลสาขาที่สิงคโปร์แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยธุรกิจแนวนี้ในสิงคโปร์เองก็ยังไม่มีนะฮะก็ได้ทุนได้สารพัดอยากจากรัฐบาลมาก็ตั้งมาช่วงแรกเนี่ยบริษัทนี้ก็ต้องบอกว่าก็คล้ายๆเมืองไทยพี่บุญชัยจากที่คุยกับชวงมานะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะคล้ายๆกับพวกอุตสาหกรรมเราตอนแรกนะเหมือนกับอุตสาหกรรมมาปัจจุบันก็คือเป็น OEM ก่อนก็คือเขาเรียกว่าใครอยากผลิตอะไรก็มาบอกเขาแต่เขาช่วยทำให้ตอนหลังเนี่ยพอเขาเรียกถูกจ้างผลิตเสร็จเริ่มชำนาญออกแบบของตัวเองได้เนี่ยเขารับมาเป็นเขาเรียกว่าสร้างเป็นออริจินอลของตัวเองขึ้นมานะฮะก็คือตอนนี้ตอนหลังเนี่ยก็คือรับจ้างออกแบบรับจ้างวางระบบคือแค่ลูกค้าส่งเป็นตัวโปรโตไทป์มาเนี่ยแล้วเขาจะวางแผนการผลิตให้แล้วก็วางแผนตัวโครงสร้างการผลิตทำซัพพลายเชนให้ด้วยนะครับซึ่งตัวงานของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นงานประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรนะน้อยชิ้นแต่คอมเพล็กซ์นะก็คือเป็นงานที่แบบเน้นอัตรากำไรครับนะจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างไฮเทคก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การแพทย์พวกชิปอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเราพอมาดูในจัวของตัวพวกงบการเงินกันบ้างนะครับตัวงบการเงินเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอเคนะบริษัทมันก็ยังเออร์เน็งมันโตอยู่แต่อาจจะไม่แบบโตโดดเด่นเหมือนพวกชิปเพียวๆเท่าไหร่นะครับมันก็โตแบบประมาณสักซิงเกิลดิจิตปลายๆเลยแนวนี้นะประมาณเกือบ 10%แต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือตัว PE ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำเทียบกับเทคด้วยกันนะแบบ10กลางๆในแนวนี้นะฮะแล้วก็มีตัวของตัวเงินปันผลด้วยประมาณ 3% อันนี้ตลาดก็ประกาศวัน XD มาแล้วแต่ทีนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งตลาดน่าจะประกาศตอนวันใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวหน้านี้เนี่ยก็นักลงทุนที่สนใจก็สต็อปไว้ดูได้อันนี้เป็นตัวประมาณการของตัว Consensus นะครับนะอันนี้เป็นตัวข้อมูลของตัวเงินปันผลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นในอดีตเห็นว่าเงินปันผลเค้าเนี่ยก็ค่อนข้างเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี2016-17แล้วมาช่วง2018เป็นต้นมาเนี่ยก็แบบเริ่มชะลอตัวลงนะแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายปีละ75นะฮะ75เซนต์อันนี้อยู่สิงคโปร์นะ XD เนี่ย7พฤษภานะครับก็อาจจะต้องรอดูใกล้ๆนะอันนี้น้องที่ทำเนี่ยก็บอกว่าแปลงค่าเงินก็ประมาณสัก13ตังค์ได้ราคาหุ้นตอนนี้อยู่ประมาณ 3.7 กว่าๆก็ประมาณ 3% นะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวละเอียดเบื้องต้นนะตัว Venture นะครับก็อัตราการอ้างอิงเนี่ยก็คือ1 Venture Stock ต่อ100 DR นะครับอันนี้เทรดอยู่สิงคโปร์ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ 3.72 นะอินคอนซัสก็ประมาณ 6-7% เขาเรียกว่าตลาดสิงคโปร์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ14สิงคโปร์ดอลลาร์ตัวของ Target เขาก็ประมาณ15เหรียญอัพไซด์ก็ประมาณ 7%เทียบกับเทคด้วยกันก็ต้องบอกว่าข้อดีเขาคือ PE ไม่สูงแล้วก็รับงานที่เป็นไฮเทคได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเกี่ยวชิปตรงๆนะมันก็เลยไม่ได้เล่นกันรุนแรงก็มองว่าเป็นเทคแบบสำหรับคนที่ชอบแบบเป็นทางสายกลางหน่อยๆไม่หวือหวาโอเคนึกถึงคู่แข่งเขาในประเทศเราเหมือนก็จะคล้ายๆ SVI ใช่ครับคล้ายๆ SVI โอเคได้ครับขอบคุณน้องเต้นะครับมาอัปเดตกันครับผมสวัสดีครับ